สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอร่วมกับมีบุ๊กมาเลเซียค่ะพัฒนาแอปพลิเคชันมี o ุ k s เปิดตัวนิทานออนไลน์4ภาษาภายใต้แนวคิดปลุกหนังสือให้มีชีวิตค่ะ ดรสุปรีดาอดุลยานนท์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสได้กล่าวว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ที่ยาวนานสร้างผลกระทบโดยตรงกับเด็กไทยอย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กถดถอยทำให้ทางสสส,สโดยศูนย์กิจการสร้างสุขสุขเอนเตอร์ปรร่วมกับบริษัทมีบุ๊กจำกัดประเทศมาเลเซียพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันมีบุ๊กภายใต้แนวคิด ปลุกหนังสือให้มีชีวิตซึ่งเป็นเครื่องมือเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาวะผ่านนิทานออนไลน์4ภาษาให้มีความน่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอย่างเป็นระบบมุ่งเป้าให้เด็กไทยเข้าร่วมจำนวน100,000คนภายในปี2565 สำหรับแอปพลิเคชันมี Books นะคะมุ่งเป้าพัฒนาสติปัญญาบุคลิก,กภาพและความฉลาดทางอารมณ์ค่ะลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างคนในครอบครัวพร้อมเป็นช่องทางเสริมสร้างการเรียนรู้และเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นต้นแบบการขับเคลื่อนงานสุขภาวะในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ในลักษณะสตาร์ทอัพที่มีความคล่องตัวสร้างสารรค์ใช้โครงสร้างทางธุรกิจแบบเต็มตัว โดยสสสเปิดกว้างสร้างความร่วมมือทั้งไทยและต่างประเทศให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและคนทำงานเพื่อสังคมซึ่งเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะไปสู่วงกว้างได้อย่างยั่งยืนค่ะด้านนางสาวภาสวรรณสังขสุบันผู้อำนวยการศูนย์กิจการ,รสร้างสุขสุขเอนเตอร์ไพรสสสได้กล่าวว่าสุขเอนเตอร์ไพรส์สสสดำเนินงานในบทบาทภาคธุรกิจ มุ่งขยายฐานผู้รับประโยชน์และต่อย,ยอดองค์ความรู้สุขภาวะพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการมีสุขภาวะที่ดีและปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมุ่งเป้าพัฒนากิจกรรมและโมเดลธุรกิจในรูปแบบของการสร้างภาคีเครือข่ายทั่วโลกเพื่อส่งเสริมวิถีสุขภาพดี4มิติ กายใจสังคมปัญญาผ่านเครื่องมือที่เข้าถึงได้โดยตรงสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆของสุข e n t เ r อร์ไพกว่า50กิจกรรมโดยมีช่องทางการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page สุข Line@ แอดสุขและ YouTube สุข c h a n n e l ค่ะ